อย่างเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยนายหยูซินฉี่นะครับซึ่งถูกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแฉก่อนหน้านี้เรื่องของการไปตั้งสมาคมโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับมีการแอบอ้างเบื้องสูงหาผลประโยชน์ล่าสุดถูกตำรวจควบคุมตัวได้แล้วแล้วก็มีการเพิกถอนวีซ่าเรียบร้อยแล้วครับนายหยูซินฉีชายชาวจีนถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าเชิญตัวถึงบ้านที่ย่านวัชรพลวงแหวนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมต่างๆขึ้นในประเทศไทยครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่านายหยูซินฉีเป็นประธาน3สมาคมนะครับประกอบไปด้วยประธานสมาคมจีนจื้อกงแห่งอาเซียนประธานสมาคมชาวจีนพ้นทะเลแห่งซ่านซีแห่งอาเซียนและประธานมณฑลซ่านซีสมาคมแห่งประเทศไทยครับก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองและนายรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายหยูซินฉีว่าจัดตั้งสมาคมขึ้นโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ใช้เป็นช่องทางเข้าถึงสถาบันเบื้องสูงเพื่อที่จะแอบอ้างหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนะครับผู้อำนวยการส่วนกำกับการตรวจสอบสำนักสอบสวนและนิติกรกรมการปกครองเปิดเผยว่ารายชื่อสมาคมของนายหยูซินฉีไม่ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งครับซึ่งถือว่าดำเนินการโดยผิดกฎหมายครับก็ถ้ามีพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนเนี่ยก็ดูประเด็นข้อสักฐานครับแต่เบื้องต้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใบอนุญาตมูลนิธิเบื้องต้นก็มีความผิดอยู่แล้วครับตามกฎหมายเลยครับท่านแต่ส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้ามีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานพยานเชื่อมโยงได้ก็นำไปสู่เรื่องความผิดอื่นๆครับขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านอกจากการปิดสมาคมแล้วยังต้องสอบสวนตรวจสอบพยานหลักฐานในการดำเนินการครับว่าเข้าข่ายความผิดอาญาข้อใดบ้างซึ่งเบื้องต้นพบพฤติการของนายหยูซินฉีเข้าข่ายช่อโกงประชาชนด้วยครับในส่วนของกรณีดังกล่าวนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะติดตามทางผู้เสียหายนะวันนั้นผมก็ถือโอกาสฝากประชาพันธ์นะครับว่าถ้ากรณีมีผู้เสียหายไม่ว่าเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นกลัวนะครับก็ขอให้มาติดต่อที่ผมนะฮะหรือที่ผู้จัดการตม.ก็ได้ความผิดทั้งหมดในพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นเหตุให้ทำการเพิกถอนวีซ่านะครับเอาควบคุมเข้าห้องกักอันนี้อันแรกก่อนนะส่วนความผิดอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นเรากำลังไล่อยู่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าการเข้าไปพบกับบุคคลสำคัญได้จะต้องมีคนไทยที่เป็นข้าราชการมีส่วนในการแนะนำหรือเข้าไปอำนวยความสะดวกซึ่งจะสืบสวนสอบสวนขยายผลให้ครบถ้วนทั้งหมดต่อมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวนายหยูซินฉีไปสอบถามข้อมูลนะครับการจัดตั้งสมาคมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงการแอบอ้างสถาบันและบุคคลสำคัญระดับประเทศในการแสวงหาผลประโยชน์ครับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเป็นการควบคุมตัวตามพรบคนเข้าเมืองหลังจากพบพฤติการที่ไม่เหมาะสมครับจึงได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าหรือว่าใบอนุญาตพำนักในราชอาณาจักรซึ่งนายหยูถือวีซ่าประเภทบั้นปลายชีวิตหรือว่าวีซ่าเกษียณอายุครับโดยเข้ามาอยู่ในไทยได้2ปีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งข้อหาหรือว่าออกหมายจับครับปรากฏว่าในเรื่องของการตั้งมูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิเขาเรียกว่าสมาคมนะครับว่าพอไปตรวจสอบแล้วเป็นสมาคมที่ก็ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องก็เป็นสมาคมเถื่อนเนื้อตัวเขาเองก็เป็นที่ปรึกษาหมายที่ดีมาตัดสินสมาคมแล้วก็มีคนไต่บ้างซึ่งปรากฏว่าพฤติการเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเหตุตามพรบคนเข้าเมืองให้ผู้ก่อการเยอะพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์คาดว่าภายในวันนี้จะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านและสมาคมของนายอยู่เพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าจากการเข้าไปตรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่าที่ตั้งของสมาคมอยู่คนละจุดกับบ้านพักที่ตำรวจไปพบตัวที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านายอยู่เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ